ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอ้าวก็มีข่าวดีเดี๋ยวอากาศเราจะเย็นขึ้นเพราะจะมีฝนตกตลอดสัปดาห์แต่อย่ามาตกตอนช่วงก่อนไปทํางานกับหลังเลิกงาน,น <c oughs> เป็นเวลามาตามนัดทําใจเถอะทําใจเถอะเป็นเวลามาตามนัดเช้ากับเย็นด้วยนะ,ะโดยมีพายุดิเพชชันนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออก ของเมืองดาน,นังนะประเทศเ<ะ>วียดนามเนี่ยประมาณ250กิโลเมตรบอกว่า,ามีความเร็วลมเนี่ยใกล้กับจุดศูนย์กลางเนี่ยประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุตอนนี้เคลื่อนตัวแล้วนะครับทางท<ะ>ิศเหนืออย่างช้าๆอย่างช้าๆนะครับแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่เกาะไหหลัมประเทศจีนในช่วงวันที่5-8มิถุนายนช่วงนี้ครับก็ขอให้ใครที่จะเดินทาง ไปที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะไปที่เกาะไหหลำของประเทศจีนนะก็ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางนะครับแล้วก็สําหรับพายุลูกนี้ถามว่ามีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงหรือไม่ค<ะ>าตอบคือไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยะนะับ รณะเดียวกันนี้เขาบอกว่ามีล่องมรสุมนะพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุดีเปชั่นนะฮะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่เราบอกนี่แหละฝนมันจะมานี่แหละฮะโอ้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะ,ะในบ้านเราแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะคุณผู้ชมคะโอโ้แทบจะชั่วประเทศนะฮะหลังจากที่ดูที่กรมโอุตรประกาศแล้วเนี่ยภาคเหนือก็โดนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอ้เมื่มอวานนี้ฝนตกนะที่ขอนแก่นนะน้ําท่วมรถติดเป็นทางยาม อันนี้ต้องระวังให้ดีภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยส่วนภาคใต้ค่ะอย่างคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงนะคะทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงถึง2เมตรทีเดียวชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนตกรเรียกได้ว่า ทั่วทุกภูมิภาคพื้นที่ไหนอยู่พื้นที่เสียงภยัยก็ให้ระมะัดระวังกันชนิดหนึ่งนะคะฝนตกช่วงนี้อาจจะมีลมแรงด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูในเรื่องของบ้านเรือนของตัวเองมีความมั่นคงปลอดภัยไหมแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานของภาครัฐหน่อยได้ไหมาบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าป้ายโฆษณาอันไหนมันแข็งแรงไม่แข็งแรง <laughs> ดิฉันก็เห็นมีข่าวอยู่ทุกทุกปีนะนมันปลิวนี่มันน่ากลัวเนาะหลังคาด้วยนะฮะปลิดทีนี้น่ากลัวจริงๆนะก็ช่วยดูหน่อยแล้วกันนะครับ